สวัสดีครับก็พบกับช่อง arm.ee นะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นเหมือนกับวันที่น้องผมไม่อยู่วันอื่นๆนะครับผมก็มีหน้าที่มาอัดคลิปแทนเขานะครับเพื่อที่จะได้ประคองสภาพของการลงคลิปทุกวันให้กับช่อง arm.ee นะครับและเราวันนี้ก็อยู่กับเกมมาจองคลับนะฮะผมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นหนึ่งคนนะครับที่เคยถามคำถามนะว่าไพ่นกกระจอกเนี่ยมันสนุกตรงไหนนะแล้วก็คนที่เล่นไม่เป็นนับคะแนนไม่เป็นเนี่ยสามารถจะเล่นได้ไหมนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยไอการนับคะแนนไม่เป็นหรืออะไรพวกนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เขาเรียกว่ามันไม่ได้สะเทือนอะไรกับการเล่นมากเท่าไหร่นะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเกมแนวสายไพ่นกกระจอกเนี่ยก็มีให้เห็นเยอะแล้วนะครับถ้าพูดถึงเกมที่คนค่อนข้างรู้จักเนี่ยก็จะเป็นมาจองโซนะที่แบบเล่นกันในโมบายนะครับเกมนั้นเนี่ยก็มีคนเล่นเยอะหรือจะเป็นเกมไพ่นกกระจอกที่เขาเล่นกันผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่เป็นกระดานสีฟ้าผมจำชื่อเกมไม่ได้นะแต่ว่าก็มีคนเล่นเยอะเหมือนกันนะส่วนเราเนี่ยเมื่อเรามาอัดคลิปเนี่ยเราจะให้คนมาเล่นด้วยเราก็จะกล้าหาญเกินไปนะแล้วผมเนี่ยเป็นคนที่คำนวณคะแนนไม่เป็นเลยนะครับคือตัวแทนของผู้เล่นที่เรารู้ว่าหน้าไพ่อ่ะกินยังไงได้บ้างและก็ไม่ได้รู้ทั้งหมดนะครับเป็นแค่ผู้เล่นแบบจะเรียกว่างูปลาก็ยังไม่เชิงอ่ะเหมือนกับคนที่สนใจในไพ่นกกระจอกนะครับแต่ไม่ได้สนใจลงลึกถึงขนาดแบบนับคะแนนหรืออะไรอย่างนี้นะแค่พอรู้ว่าฟูลิเทนเนี่ยคืออะไรแล้วก็พอรู้ว่าเราจะกินแต้มยังไงจากไพ่บนมือที่เราเห็นนะครับเพราะงั้นวันนี้เราก็นั่นแหละครับอยู่กับเกมไพ่นกกระจอกอันนี้สตอรี่นี่น่าจะcomplete นี่คืออะไรน้องผมเล่นไปแล้วเหรอแล้วยังไงอ่ะเรา multi player แล้วเล่นคนเดียวได้เหรอเดี๋ยวผมลอง multi player แบบคนเดียวนะครับ host match confirm เขามีตัวละครเราเลือกนะครับเกมนี้เนี่ยเขาก็จะคล้ายๆกับซากินะใครเคยดูซากิก็จะรู้ว่าซากิเนี่ยเขาจะมีตัวละครหลายๆตัวแล้วแต่ละคนเนี่ยก็มีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปนะซึ่งความสามารถตรงนี้มันก็จะเป็นตัวส่งผลให้การเล่นเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปตามอบิลิตี้หรือความสามารถของเขานะครับเมื่อกี้ผมจำได้ว่าตอนตั้งห้องเนี่ยเราปิดอบิลิตี้ได้นี่นะฮะสำหรับคนที่เล่นเกมนี้ถ้าคุณไม่ชอบความสามารถเวอร์วางแบบซากินะครับที่แบบจั่วไพ่แล้วสามารถคังได้ง่ายหรือแบบมีความสามารถในการอ่านทางลมจับไพ่ลมอะไรอย่างนี้นะครับก็ออฟไปเลยเราปิด ability แล้วกันเนาะจะได้แค่เลือกตัวที่ชอบนะครับเกมนี้ผมเคยเล่นอยู่นะแล้วก็ผมจำชื่อตัวที่ผมเล่นไม่ได้หรอกแต่ว่าผมจำหน้าเขาได้นะอยู่โรงเรียนไหนเนี่ยจะเป็นโรงเรียนแบบนี่ชุดพวกนี้นะครับเดี๋ยวนี่ปกติผมเล่นคนนี้นะ ความสามารถเขาเนี่ยคือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านลมนะก็คือผู้เล่นอื่นเนี่ยจะไม่สามารถจั่วไพ่ลมที่เป็นไพ่ลมประจำรอบหรือว่าไพ่ลมประจำทิศของเขาได้เลยนะครับแต่ว่านี้เราปิด ability นะเพราะงั้นมันก็ไม่มีนะครับแบบนี้เราแอด AI นะ AI เนี่ยเราเลือกไม่ได้นะว่าเป็นอะไรนะครับถ้าเป็นซากิเนี่ยเราจะสามารถเลือกคนที่เราจะสู้ได้ด้วยนะแต่ซากิเนี่ยมันเป็นเกม PSP นะครับแล้วก็ผมขอยืนยันอย่างหนึ่งว่าถึงเราจะกดปิด ability ไปแล้วนะแต่ดวงของตัวละครมันมีผลนะซากิเพราะงั้นนะถ้าคุณเล่นตัวที่ดวงไม่ดีแล้วคุณยังปิด ability อีกคุณก็จะเจอนรกสุดยอดเลยครับส่วนคนที่เขาดวงดีๆเนี่ยอย่างคนที่เขามีความสามารถไม่ล้มละลายเลยคนที่เขาจะผูกผมสองข้างอะที่ลงมือแรกสู้กับโรงเรียนของพี่นางเอกอะแล้วเขาไม่ล้มละลายครับคนนั้นอะอย่างนั้นอะดวงเขาดีนะต่อให้ปิดอบิลิตี้เนี่ยเขาก็ยังมีโอกาสกินไพ่แล้วไพ่ที่จั่วมาบนมือเนี่ยก็มีโอกาสจะจบเกมได้เร็วเดี๋ยวจะพูดเลยคนบางคนไม่ได้เล่นซากิไม่ได้รู้ซากินะครับไพ่นกกระจอกเนี่ยมันก็คือเกมที่เราจะต้องรวบรวมไพ่บนมือนะเพื่อให้ได้สามารถจะขานจบเกมได้ก็คือเรารวมไพ่บนมือเป็นเซตให้ได้เซตที่เกมกำหนดว่าเราสามารถจบเกมได้นะครับซึ่งไพ่เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยตัวอักษรนะครับ
นี่คือไพ่ตัวอักษรนะมีตั้งแต่1ถึง9นะครับอย่างเงี้ย1เนี่ย4 6 9นะครับอย่างเกมเนี้ยเราก็ดูง่ายหน่อยเนี่ยมันจะมี 1M 4M 6M 9M เห็นไหมแต่ว่าถ้าเป็นไพ่นอกจอจริงเนี่ยเขาไม่มีเลขกำหนดนะเนี่ยไม่มี1 4 6 9อย่างงี้ไม่มีนะมันจะเป็นตัวอักษรล้วนๆเลยแต่ถ้าเราเล่นบ่อยๆเราก็จะจำได้นะครับว่าไพ่แต่ละใบเนี่ยมันคืออะไรนะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไพ่เหรียญน่าจะเป็นพินนะไม่พินก็เหรียญนะผมจำไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าก็เนี่ยจะเป็นกลมๆนะอันนี้ไผ่เนี่ยก็จะเป็นท่อนๆเป็นลำอย่างงี้นะครับแล้วอย่างงี้คือไพ่ทิศนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้ทิศตะวันออกเราอะอยู่ทิศตะวันออกนะครับเนี่ย E นี่คือตะวันออกนะเนี่ยเหนือตะวันออกใต้ตะวันตกนะครับเราอยู่ไพ่ทิศของเราเองไพ่ทิศเนี่ยก็มีความสำคัญในการเล่นนะแล้วก็คนที่เป็นพวกผู้เล่นมือใหม่นะครับก็มักจะไม่เล่นไพ่ตัวนี้เพราะว่ามันกินยากมากนะครับแล้วมันก็ใช้ในการคอมโบกับมือเซตเราอะได้ยากนะเพื่อจะเอาแต้มพิเศษอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือไพ่มังกรนะเนี่ยมันเขียนดราก้อนชัดเจนนะครับก็มีมังกรเขียวมังกรแดงแล้วก็มังกรขาวไพ่พวกนี้ก็เป็นไพ่พิเศษเหมือนกันนะครับแต่จะกินได้ง่ายกว่าไพ่ลมแต่ยังไงคุณก็ยังต้องเล่นเป็นเซตอยู่เพราะงั้นคนก็ไม่ค่อยนิยมนะครับผู้เล่นรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะทิ้งไพ่พวกนี้หมดเลยนะเขาไม่เก็บนะเขาจะเก็บพวกนี้นะครับแล้วนี่กองเนี้ยเขาเรียกว่ากองแต้มพิเศษนะเป็นกองคังนั่นเองคือเวลาเราคังได้เนี่ยแต้มเนี้ยจะเปิดขึ้นนะแล้วก็แต้มตัวที่อยู่ตรงเนี้ยมันจะเป็นตัวกำหนดว่าจะมีตัวไหนในมือของเราบ้างนะครับที่เป็นกึ่งๆเหมือนก็เรียกว่าอะไรโดระหรืออะไรอ่ะที่แบบจะได้คะแนนพิเศษอย่างเงี้ยเนี่ยสีแดงเนี้ยเนี่ยโดระอย่างเงี้ยนะมันจะได้คะแนนพิเศษนะเวลาเราสามารถรวมไพ่ที่มีตัวพวกนี้อยู่ได้แต่เกมเนี้ยเขาก็จะทำให้เราง่ายด้วยการเนี่ยใส่สีเหลืองมาให้เลยตัวไหนที่มีแต้มพิเศษเนี่ยจะเป็นสีเหลืองเราเห็นก็ต้องพยายามรักษามันเอาไว้นะดูจากไพ่บนมือเรารอบนี้นะครับเรามี3 4 5ซึ่งเป็นเซตอยู่แล้วมันจะต้องเก็บเซต3เซต3ตัวให้ได้1เซตแล้วเก็บทั้งหมด4เซตนะครับกับคู่ที่ผมจำไม่ได้ว่าเรียกว่าอาตมะหรือเปล่านะครับกับตัวคู่ก็คือต้องมีตัวเหมือนกันเนี่ยตัวนึงเพื่อจะเป็นตัวปิดเกมก็คือพูดง่ายว่าในมือเราจะต้องมีไพ่หมด4เซต12ตัวนะครับกับตัวคู่ที่เป็นตัวปิดเกมอีก2ตัวรวมแล้วก็คือ14ตัวนะครับเนี่ยเรามี3 4 5แล้วซึ่งถ้าเราทิ้งตรงนี้ไปเนี่ยมันก็ดูจะเป็นการเล่นที่ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่นะแล้วคราวนี้3 4 5เนี่ยมันเป็นเซตเหรียญนะครับแต่ไพ่บนมือเราเนี่ยแทบจะไม่มีเหรียญเลยมีแค่เซตเดียวนะครับแล้วก็เซตอักษรเนี่ยมีกับเซตไพ่ปกติการเก็บคะแนนด้วยตัวเลขพวกนี้นะครับที่เป็น1ถึง9เนี่ยเขาจะแบ่งเก็บง่ายๆครับ2แบบแบบแรกเนี่ยคือเซต1 9นะครับคือถ้าเรามีเซต1กับ9อยู่ในมือเท่านั้นเนี่ยเราจะได้คะแนนพิเศษนะครับอย่างเช่น1 1 1หรือเป็นเซตรวม1 2 3อย่างนี้นะฮะรวมกันหรือแบบ7 8 9 9 9 9อะไรอย่างนี้นะครับถ้ามีตัวเลขพวกนี้อยู่ในเซตนะฮะเท่านั้นเลยนะไม่มี4 5 6 7 8ไม่มีนะแบบมีแค่ตัวเลข1กับ9ในเซตปิดเท่านั้นเราจะได้คะแนนพิเศษจากการเล่นนะครับแล้วมันก็จะเป็นเซต2ถึง8นั่นแหละคือไม่มี1กับ9เลยผสมก็จะได้คะแนนพิเศษเช่นเดียวกันนะอันนี้เราควรจะทิ้ง1หรือ9ไปก่อนนะเพราะว่าเรามีเซต3 4 5แล้วไงคือถ้าเราจะกินคะแนนพิเศษจากมันเนี่ยเราก็ควรจะตัดตัวที่เป็นตัวหัวท้ายออกไปนี่คือวิธีกินคะแนนเยอะๆนะครับคนที่กินเล่นแล้วแบบเก็บเซตครบแล้วลงปุ๊บกินคะแนนได้น้อยเนี่ยถ้าคุณไม่รู้กฎพวกนี้คุณจะได้คะแนนน้อยมากเลยนะเพราะมันถือว่ามันไม่ใช่เซตพิเศษอ่ะผมจำชื่อเซตพิเศษมันไม่ได้เซตมันเยอะมากนะแต่ผมรู้ว่าวิธีเล่นอ่ะมันประมาณนี้นะครับเนี่ยอันนี้9เนี่ยเราไม่เอาแน่ส่วนไพ่มังกรเนี่ยเรามีตั้ง3ตัวนะครับเราเก็บไว้ก่อนก็ได้ส่วนไพ่ทิศเนี่ยเดี๋ยวเรารอดูก่อนทิศเนี่ยมันกินคู่มังกรได้นะครับอย่างทิศ3มังกร2หรือทิศ2มังกร3เนี่ยก็ได้เหมือนกันมันก็ได้คะแนนพิเศษเหมือนกันหรือจะทิศล้วนๆ5ตัวมังกรล้วนๆ5ตัวก็ได้เหมือนกันนะครับยิ่งถ้าคุณเก็บทิศได้หมดเก็บมังกรได้หมดเนี่ยคุณจะโกงมากเลยนะคะแนนจะเยอะมากมันจะกลายเป็นแบบแต้มพวกกินแบบหลัก 30,000 40,000 อะไรประมาณนี้นะครับเราทิ้ง9ดีกว่านะ9ไพ่ ไพ่นกกระจอกเนี่ยเราจะต้องมาดูนะว่าอีกฝ่ายหนึ่งคู่แข่งเราทั้ง3คนเขาทิ้งอะไรลงมาบ้างแล้วก็เดาว่าไพ่ที่เขาทิ้งเนี่ยเขากำลังเก็บไพ่อะไรอยู่แล้วรอไพ่ไหนเพื่อปิดเกมนะถ้าเราทิ้งไพ่ลงไปให้เขากินเขาจะเรียกว่าทิ้งโง่นะคือพอทิ้งไพ่ปุ๊บอีกฝ่ายจับไปกินเนี่ยคือทิ้งโง่ธรรมดาเกมนี้มันสามารถจบได้2แบบนะครับคือซึโมะ
นั่นคือคุณเก็บไพ่ได้ครบมือเอตัวเองแล้วก็กินแต้มไปกับอีกแบบนึงคือล่งหรือลอนนะครับลอนเนี่ยคือมีใครบางคนทิ้งไพ่ที่เรากำลังรออยู่ซึ่งจะเก็บได้ครบมือมาแล้วเราก็เก็บมากินเอาคะแนนจากเขาเพียงคนเดียวนะซึ่งโมนะมันจะแบ่งคะแนนนะคือคนเป็นเจ้ามือเนี่ยจะโดนหนักกว่าคนอื่นก็คือสมมติเขากิน 18,000 คนเป็นเจ้ามือเนี่ยจะต้องโดนหักครึ่งนึงก่อนเลยนะคือ 9,000 ส่วนคนที่เหลืออีก2คนที่ถูกกินด้วยเนี่ยจะโดนหักกันคนละครึ่งก็คือ 4,500 นะครับนี่คือเขาซื้อโมไปแต่ว่าถ้าเขาลอนเนี่ย 18,000 นั้นจะกินคุณคนเดียวนะครับเพราะงั้นเขาจะเรียกว่าทิ้งโง่ก็คือเราทิ้งไพ่โดยที่ไม่ดูว่าอีกฝ่ายนึงรออะไรแล้วก็โดนเขากินนะเก็บคะแนนไปเต็มๆเราก็จะสวยนั่นเองส่วนมากก็จะแพ้นะครับคนที่โดนลอนบ่อยๆนะเอาโอเคเราจั่วไพ่ขึ้นมานะเลข6เนี่ยคราวนี้มี6นะฮะ3 4 5 6นี่มันเป็นเซตอยู่เห็นไหมแต่เรามี6นี่นะครับเรามี6อักษรด้วยเรามี6ที่เป็น6ที่เป็นไผ่ด้วยนะไกด์ให้เราสามารถเก็บเลขที่เป็นเลขเดียวกันเนี่ยในหน้าต่างๆมาเก็บคะแนนรวมกันได้ด้วยมันก็เป็นคะแนนพิเศษอีกนะอย่างสมมุติคุณได้4 5 6ที่เป็นเหรียญแล้วคุณก็ได้4 5 6ที่เป็นไผ่ด้วยคุณจะได้คะแนนเพิ่มอีกแต่ตอนนี้เราเล็งจะเก็บ2ถึง8อยู่แล้วเพราะงั้นเลข1กับ9เนี่ยเราไม่เอาแน่นอนนะเพราะงั้นเราตัดหนึ่งอักษรไปโอ้นี่เขาทิ้งมังกรแดง2ตัวแล้วนะครับเนี่ยอย่างนี้เขาส่งเลข5เป็นตัวอักษร5ลงมานะครับเรามี4กับ6อยู่ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเป็นคนที่นั่งข้างเราทางซ้ายนะครับส่งลงมาเป็นเลขที่เรียงกับเราได้นะเราสามารถจะชี้ได้นะชี้คือการเก็บไพ่ของเขามาเพื่อมานับรวมกับเซตของเรานะก็คืออย่างเงี้ยเราเก็บ5มาเราจะได้4 5 6มาวางรอไว้ก่อนเลยก็เพื่อรอจบเกมนะแต่ว่าการเรียกไพ่ชี้หรือพองจะทำให้คะแนนของเราลดลงนะครับจำนวนฟูจำนวนฮั่นจะลดลงไปเยอะบางครั้งเนี่ยถ้าไม่จำเป็นเราไม่ต้องรีบเรียกนะครับปล่อยมันไว้ก่อนก็ได้อย่างเงี้ยเนี่ยผมมองว่ามันไม่ได้จำเป็นนะเรารอ5ก่อนรอทีหลังก็ได้นะครับถ้าเราเรียกชี้เลยเนี่ยคะแนนในมือเราเนี่ยจะลดลงมันไม่จำเป็นนะครับนี่6ขึ้นมาเอ้า6 6กับ6ซ้ำอ๋อแต่ตอนนี้เราไม่ต้องการ9นะครับเนี่ยดูจากไพ่แล้วนะคนนี้ทิ้งอักษรล้วนเลยนะอาจจะไม่ได้เก็บอักษรอยู่หรือเขาอาจจะไม่ได้เก็บต้นๆของอักษรครับคู่นี้นี่เล่นทั้งทิ้งไพ่ทั้งทิศก็อาจจะไม่ได้เก็บเลยหรือเขาอาจจะมีคู่ของเขาอยู่แล้วนะครับช่วงต้นเนี่ยมันยังเดาไม่ได้นะอย่างน้อยคนนี้ไม่เล่นอักษรแน่ไม่เล่นอักษรเราก็ไม่ได้เล่นอักษรเรามีอักษรอยู่นะแต่เราทิ้งอักษรไปนะโอ้นี่ทิ้งทิศอีกแล้วนะทิศเราอีกแล้วนี่มังกรเขียวนะครับเขาทิ้งไปแล้วตอนนี้มังกรแดงเนี่ยโอกาสจับได้คู่ยากมากนะเพราะว่าไพ่เนี่ยมันอาจจะอยู่ในนี้ก็ได้10ใบตรงนี้เราไม่สามารถจะเปิดได้นะมันเป็นไพ่สำหรับกินคะแนนพิเศษนะเพราะงั้นเนี่ยถ้ามังกรเราอยู่นี่แม้แต่ตัวเดียวก็คือถ้ามันไปอยู่ในนี้ตอนนี้เขาทิ้ง2แล้วนะแล้วมันเหลืออีกตัวนึงอยู่ในกองเนี่ยถ้าเราจั่วไม่ได้หรือมันไปอยู่ในนี้ก็เท่ากับเราเนี่ยเก็บคะแนนจากมันไม่ได้แล้วนะครับเพราะงั้นตอนนี้เนี่ยตัวที่ควรทิ้งมากที่สุดก็อาจจะเป็นมันนี่4ซ้ำนะเนี่ย4เหรียญกับ4เหรียญนะครับเรามี3 4กับมี4ซ้ำแต่เราสามารถเก็บคะแนนจากอันนี้ได้นะอย่าคิดว่าตัวซ้ำอย่างเงี้ยเก็บคะแนนไม่ได้นะอย่างเงี้ย3 4 5เราอาจจะเอา4 5 6คือรอให้ตัวนึงก็กินได้เหมือนกันนะหรือเราจะรอแบบเป็น2 3 4แล้วก็4 5 6อะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะแต่ตอนนี้เราทิ้งมังกรแดงก่อนแล้วกันเพราะว่าดูแววแล้วเนี่ยไม่น่าจะมีตัวให้เราจับนะครับเดี๋ยวปรากฏว่าทิ้งไปจับได้ไม่อ่ะ3นี่ไง3มาแล้วเนี่ย3 4 4เนี่ยโอเครอบนี้เนี่ยดวงเรามันอาจจะได้เหรียญกับอักษรเยอะนะไผ่อาจจะไม่ได้เลยจับเซตได้ยากนะครับตอนนี้ทิศของเราเองเนี่ยเราสามารถจับคู่2ได้แต่มันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์นะถ้าเราจับมังกรไม่ได้มังกรเขียวเนี่ยโดนทิ้งแล้ว1รอบงั้นเราทิ้งไปด้วยแล้วกันนะถ้าเป็นผู้เล่นคนอื่นนะ ที่ไม่ใช่ผู้เล่นฝั่งซ้ายแล้วนะทิ้งลงมาแล้วเราสามารถจับคู่แบบ3ตัวได้ต้องเป็น3ตัวเท่านั้นนะอย่างเรามี3 2ตัวอยู่แล้วเงี้ยเนี่ยเขาทิ้ง3มาเนี่ยเราสามารถพองได้นะครับการพองเนี่ยก็คือการเอา3ตัวมารวมกันเอาไว้คิดคะแนนก็คล้ายๆการชี้แต่ชี้เนี่ยมันจะต้องเป็นเลขเรียงส่วนพองเนี่ยคือเลขซ้ํา3ตัวนะครับซึ่งผมก็ขอยืนยันคําเดิมว่ามันไม่ได้จําเป็นแล้วมันก็หักคะแนนเราเหมือนกันนี่ไงเห็นมั้ยเขาได้ตัวแดงเนี่ยถ้าเราไม่ทิ้งตัวแดงนะมันก็ไม่ได้อยู่ดีเขาจับไปแล้วนี่เราได้ทิศคู่
ทิกคู่แต่ทิกคู่ฟรีๆเนี่ยมันไม่ค่อยมีประโยชน์แต่มันก็เป็นไพ่ที่ใช้เป็นอากามะได้อัตมะได้นะครับคือจบคู่2ตัวอะไรเงี้ยเอาไงดีอ่ะทิ้งมังกรขาวมังกรขาวยังไม่มีคนทิ้งเลยผมไม่รู้ว่าเขาเก็บไว้ในมือหรือเปล่าเขารอดพองหรือเปล่าไม่รู้แล้วทิ้งมังกรขาวไปก็ได้แล้วก็เอาคู่นี้ไว้เผื่อถ้าจำเป็นต้องเป็นอัตมานะหรือไม่ถ้ามันไม่ต้องใช้อัตมาเนี่ยเราก็เอาไว้สำหรับทิ้งเวลาที่เรากลัวว่าไอ้ฝ่ายจะกินเวลาเขาประกาศลิชเราทิ้งมังกรขาวไปเลข7 4 6 7โอ้โหเลขมันไม่เรียงเลยอ่ะแต่เราได้แต่อักษรนะเนี่ยเห็นป่ะอักษรกับเหรียญนะงั้นไผ่เราทิ้งนะครับเราทิ้งเลข2ไผ่ไปก่อนแล้วกันนี่เขาทิ้งมาก่อนค่ะนี่มีทิศมาแต่ว่าทิศนี้ก็เป็นทิศตรงข้ามกับเราจริงๆมันก็เก็บกินได้นะถ้าเราได้มัน3ตัวหรือได้มันอีกตัวนึงแต่ว่าเรามีไพ่เรียงเซตที่ค่อนข้างจะเอาทิ้ง6นี่ไปดีกว่ามันยังไม่ได้ใช้นะครับไผ่โอ้โห8ดอลลาร์ซะด้วยนะครับเรามี6 7 8แล้วตัวนี้เหลือ4 5 4 5 6เนี่ยก็ได้เซตนึงแล้ว6 7 8ได้เซตนึงตรงนี้เนี่ยไอ้3 4เนี่ยมันเกินแล้วไพ่ทิศเนี่ยเราไม่เอาละทิ้งไปเพราะว่าโอกาสได้คะแนนมันยากแล้วกับมันนะนี่8มาอีกตัวแล้วนะโอเคเราน่าจะมีอาตมะแล้วนะงั้นก่อนนะอันนี้ถ้ารอ7เนี่ยเราได้เยอะนะครับเพราะงั้นเราไม่เอา5ดีกว่าเนาะเราตัดเอา7ดีกว่าในถ้าเราได้7เราได้โดราส2ตัวเลยนะไพ่คู่นี้ไม่เอาแล้วเอาไปออก5ดูมันทำผมดิเมื่อกี้รอ5 5ไม่มานะแต่เราไม่เอาแล้วไงเราตัดสินใจแล้วนะเราจะเป็น6 7 8แทนนะถ้าเราโมแต่โรเลเนี่ยเดี๋ยวเราจะติดฟูลรีเทนได้นะสี่ไม่เอาเฮ้ยเนี่ยเขา8ไม่ได้เราไม่เอาพองนะครับโอ้แต่จริงเอ้ยนั่นเขาซื้อโมเขาซื้อโมหรือหลอนเหมือนจะซื้อโมนะน่าจะซื้อเอ้ยหลอนเด็กนี่เขาทิ้งตัวมาแล้วจับไปกินอ่ะหลอนนี่ไงเขาได้ไปเต็มๆ 3,600 นี่ก็โลนไปนะโอ้โหสาเรียบเรียงไพ่ตั้งนานอ่ะดู แต่ไม่ต้องแปลกใจนะไพ่นกก็ตอบไปอย่างนี้แหละคุณเก็บรวบรวมไพ่มาตั้งนานกะว่าแบบเอ้ยลงรอบนี้ฉันได้แต้มใหญ่แน่นอนส่วนมากมันก็จะไม่ได้กินนะคนอื่นเขาอาจจะเก็บไปกินก็ได้นะเป็นเรื่องธรรมดามากนะครับเนี่ยเป็นทีที่เราใช้ไม่ได้ทั้งคู่เลยนะเซาท์กับอีสต์เราเนี่ยอยู่นอร์ทนะครับเราอยู่เหนือแต่เนี่ยมันเป็นตะวันออกตะวันตกแล้วเราก็มีแต้มที่เป็นตัวเลขธรรมดาอยู่เยอะเหมือนกันแต่เราก็มี8กับ9นะครับแล้วเราก็มี1กับ3ที่อาจจะจับได้เหมือนกันนะครับพองานรอบนี้เนี่ยยากเดาทางยากเลยเนี่ยจะเอาไงดีนะถ้าไม่ชัวร์อะไรก็ทิ้งทิศไปก่อนทิ้งลมไปก่อนทิ้งไพ่ทิศไพ่ลมไปก่อนนะ1 3นี่ไง3 4ได้แล้ว1ไม่จำเป็นแล้วนะงั้นเราทิ้งการเล่นจับเป็นเลข2ถึง8เนี่ยมันค่อนข้างจะง่ายกว่า1กับ9มากนะครับเพราะว่าก็แค่จำนวนไพ่เราก็รู้แล้วนะ2ถึง8เนี่ยแล้วมีตั้ง4เซตอ่ะมันก็ประมาณโอ้โหหลายสิบตัวแล้วเพราะงั้นเก้าเหรียญไม่เอาออกไปสองเหรียญนี่เดี๋ยวรอผสมคู่นี้ได้นะครับงั้น9ไผ่เราไม่เอาแล้วนะเราไม่เล่นแล้วเซต9 19ไม่เอาแล้วนะนี่อย่างเงี้ยถ้าเราทิ้งแบบเนี้ยอย่างผมทิ้งไงบ้าน199เงี้ยคนที่เขาเล่นอยู่เขาก็จะรู้แล้วว่าเราอ่ะรอ2ถึง8แน่นอนคนที่เขาเล่นเป็นนะเขาดูเขารู้เลยว่าเรารอ2ถึง8นะเนี่ยที่คนอื่นเนี่ยเขาจะทิ้งแบบกระจายกันเห็นไหมเนี่ย1 3อะไรเนี่ย6อย่างเงี้ยแต่เราอ่ะแบบหมายมั่นปั้นมือมากเลยว่าเราจะวันนี้นะเขาดูเขาก็น่าจะเดาออกทันทีเรามี3 3คู่เรามี2 2คู่เรามีทิศคู่เรามี4 4คู่หรือเกมรอบนี้เราจะเก็บไพ่คู่ทั้งหมด7ชุดไปเลยดีเราสามารถเก็บเป็นไพ่คู่ได้7ชุดนะครับคือใช้ตัวซ้ำอย่างเงี้ยเป็นคู่ให้ครบมือก็ได้คะแนนพิเศษเหมือนกันถือเป็นไพ่เซตพิเศษนะครับที่แน่ๆคือ8เนี้ยไม่ได้ใช้แน่ทิ้งก่อนเลยเอ้ยนั่นเขาพองมังกรไป7
7ก็ไม่ได้ใช้อ่ะมันมาจากไหนวะเนี่ยมันห่างไปห่างไปทิ้งมันห่างกับแต้มเราเก็บอยู่นะครับ1นี่ไม่เอาแน่นอนโอ้ยนั่นเขาคังมังกรเปิดโดราเพิ่มเป็น5ไอโดราตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นน่าจะเป็นแต้มที่มากกว่าตัวมัน1แต้มนะครับอย่างเงี้ยถ้าเป็น5ไผ่เนี่ยแต้มที่เป็นโดราคือ6ไผ่อย่างเงี้ย4อักษรก็คือ5อักษรที่เป็นโดรานะครับมังกรแดงมังกรแดงโผล่มาจากไหนเนี่ยยังไม่มีคนทิ้งด้วยต้องมีใครเก็บอยู่ในมือหรือเปล่าอ่ะแต่มันอยู่นอกเซตของเรานะครับถ้าเลือกเอาไว้เนี่ยผมว่ามันจะทำให้เซตเราเนี่ยรวมไม่จบนะงั้นปล่อยไปดีกว่านะปล่อยเขาไปสู่ธรรมชาติชี้3ไม่เอา4นี่ไงซ้ำ44เห็นไหมคราวนี้เราก็เริ่มมีไพ่เยอะขึ้นนะ4เนี่ยควรจะเก็บไว้6 7เนี่ยไม่เอาเราไม่เอาเรียงแน่นอนครับงั้นเราปล่อย7ไปเลย9ไม่มีทางโอ้เขาทิ้งทิศกันอย่างเมามันมาก8อ้าวสามสองสามสี่เฮ้ยนี่เขาลีชแล้วเขาลีชแล้วคราวนี้เนี่ยพอเขาประกาศอย่างเงี้ยถ้าเราทิ้งอะไรลงไปแล้วเขากินได้เขากินทันทีเราจะโดนถลุงเลยนะลีชด้วย9อักษรแล้วดูจากไพ่ที่เขาทิ้งเนี่ย3 5ไผ่เนี่ยอาจจะไม่เล่นช่วงกลางนะหรือไม่ก็เนี่ยอักษรนะแต่อักษรนะเหมือนจะไม่ได้เล่นเลยนะอักษรนี่เขาทิ้งเปะปลายมาก1 5 9เลยนะแล้วก็มังกรเนี่ยทิ้งแน่นอนคือมังกรกับทิศเนี่ยเขาไม่เล่นแน่หรืออาจจะรออยู่แต่ผมว่าเขาไม่ได้รอนะเขาน่าจะรอเป็นตัวธรรมดามากกว่าซึ่งเราเดาได้ยากมากนะเนี่ยจากมือเขาละแต่เราพอสรุปได้ครับว่าเขาอาจจะรอเล่นเหรียญปลายหรือต้นอาจจะรอเล่นอักษรที่เป็นอักษรตรงกลางเอ้ยไม่ใช่ตรงกลางประมาณช่วง6 7 8นะครับแล้วก็ไผ่เขียวมังกรเขียวโอ้โหตอนนี้ทิ้งอะไรไปก็เสี่ยงอย่างน้อยเขาทิ้ง7มาแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่รอเล่นไพ่เซต7 8 9นะครับเราทิ้ง8ได้มั้งอ้าวเขาซูโมเองอ๋อเขารอมังกรแดงดีนะว่าไม่มีคู่อื่นโอ้แต่เขาเป็นคู่แบบเราเนี่ยนี่ไงเห็นไหม2 2 2 2เนี่ยป่ะเป็นคู่เนี่ยเขาได้คะแนนเยอะนะครับโอ้ยกินกันหนักจังเขาก็รอเล่นไพ่แบบเดียวกับเราอยู่บ้าจริงโอ้ทิ้งมังกรกันทุกคนเอามาเราทิ้งด้วยเออเนี่ยมังกรขาวอ่ะทิศรอบนี้เนี่ยเรามี1เรามีแต่ว่าเลขเซตกลางมันเยอะมากครับเลขปลายเนี่ยไม่เอาดีกว่าเหมือนเดิมเลข28นะเพราะว่าไพ่มือเราจับได้28มันเยอะมังกรเขียวอ่ะเขาทิ้งไว้แล้วตัวหนึ่งเก็บไว้เผื่อเราสามารถเก็บมันไว้เผื่อกรณีที่เราจะใช้เป็นตัวป้องกันลีชได้นะครับงั้นตอนนี้เราทิ้งไผ่ก่อน1ไผ่ป่ะนี่ทิ้งมังกรเขียวไปอีกตัวโอ้โหทิศนี่ยิ่งใช้ประโยชน์ไม่ได้ทิศเราทิ้งเซต9ก่อน1 9เราไม่เอาเดี๋ยวทิ้ง1 9เสร็จแล้วค่อยเริ่มทิ้งทิศตอนที่จำเป็นโอ้1ไผ่ใหม่ละเจ็ดเหรียญ9ไปเฮ้ยนี่ทิศมาแล้วนะครับแต่มังกรเนี่ยยังไงก็ไม่ได้แน่งั้นเราทิ้งมังกรไปก่อนชี้ได้โน เลข8นี่6 7 8เซตเราครบแล้วนะครับต่อไปก็อ่ะ4อักษรเนี่ยเราคงไม่ได้ใช้แล้วล่ะรอบเนี้ยมันไม่มีตัวเลยนะชี้ได้แล้วไม่เอา8อักษรเอ้าเพิ่งโผล่มาโอ้แต่มันก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีโอ้โหเราประกาศลีชได้แล้วครับเรามีทิศ3ถ้าเราลีชเนี่ยเราต้องทิ้ง2นะแล้วรอไผ่ได้2ทางโอกาสชนะก็มีนะฮะแต่ยังไม่เป็นพองนะครับเซตอย่างเงี้ยมันคือพองแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยถ้ามีตัวเนี้ยมาขวางนะไอตัวที่เหลือของเราที่ควรจะได้คะแนนเยอะเนี่ยมันจะไม่ได้นะเพราะมันติดไอตัวเนี้ยแต่คราวนี้ถ้าเราทิ้งมันไปเราไม่ลีชเนี่ย
คะแนนที่ได้มันอาจจะลดแล้วเราอาจจะติดฟูลิเทนบางอย่างได้เหมือนกันเอาไงดีแต่ว่าถ้าเรารีบร้อนเกินไปผมว่ามันอันตรายเกินนะครับมันได้คะแนนน้อยอ่ะเนี่ยเราได้ดูดิถ้าเรากิน6ไผ่เราได้แค่ 1,800 เองนะเรากิน3ไผ่เราได้แค่ 1,400 ยังไงเนี่ยเราก็สู้คนที่กินเยอะไม่ได้นะเราต้องยอมปล่อยอ่ะผมว่าต้องปล่อยไปอ่ะรอบเนี้ยเพื่อให้เรากินแต้มได้มากกว่านี้นะยอมต้องยอมปล่อยนะ1ไผ่แล้วหรอเอ้ยเค้าลิสต์แล้วอ่ะเฮ้ยเค้ารอไผ่แล้วอ่ะโอ้โหนี่โดนกินเฉยงานเข้าเลยอุตส่าห์รอจะกินเยอะกว่าโดนกินแทนครับโอ้ยเนี่ยทิ้งโง่แล้วดูดิคะแนนต่ำแล้วอ่ะเมื่อกี้เค้าลิสต์เราก็ลืมวิเคราะห์นะครับเราแบบคิดว่าเอ้ยเราไม่ใช้1ไผ่เราทิ้งดีกว่าโดนเลยประมาทเกินลมมา2ทิศนะครับ2 4 5 1 3 4 9เนี่ยส่วนมากเป็นเลขคู่เลขเดียวเราไม่เอาแน่นอนทิ้งไปเลข9ไผ่เรามี8ไผ่นะครับทิ้ง1ป่ะมีนมด้วยอะไรเนี่ย4นะครับโอเคนี่เป็นเซตที่ใช้ได้อ่ะไม่อยากให้มันมาขวางเลยอ่ะทิ้งป่ะ8โดล่าด้วยแต่โดล่าเรามันไม่มีตัวเล่นคู่อ่ะดิทิ้งป่ะทิศถ้าเราไม่รู้ไม่มั่นใจจะทิ้งอะไรดีทิ้งทิศก่อน2 4 6 6 8อ้าว2คู่3 4อันนี้ผมว่าเราไม่เอาไปอาตามาดีกว่าถ้าจะเก็บอาตามาเนี่ยรอเก็บ8ดีกว่าครับ8อาตามาเนี่ยคุ้มแน่นอน4ทิ้งมาชี้ได้เราไม่ชี้หรอกนี่เราได้เองครับไม่ต้องรอไม่ต้องชี้นะครับตอนนี้เรามี2 4 5ซึ่ง2เนี่ยมันห่างจากคนอื่นเราก็ควรจะทิ้งไปนะครับใช่เลยง่ายดีเรามี1เซตแล้วนะฮะมี1เซตแล้วมังกรแดงมังกรแดงไม่เอาทิ้งว่าเอ้ยโอ้โหเขาพองมังกรเราไปนี่ทิศเป็นอาตามาให้แต่มันอาตามาไม่จำเป็นนะเนี่ยเรามีอาตามา8อยู่แล้วนะครับรอ8อันนี้2 2 4 6 6 8มันเป็นตัวเลขแบบเชื่อมโยงกันได้อะแต่2 2เนี่ยไม่จำเป็นนะแต่เราตัดทิศดีกว่ามันจะไม่มาขัดการกินคะแนนของเรานะครับถึงมันจะทำให้เราโดนกินได้ง่ายขึ้นแต่ว่ามันก็ดีกว่าเราโดนขวางคะแนนแล้วได้คะแนนน้อยมังกรแดงมาอีกแล้วฮะฝั่งนู้นลอนทิศได้คะแนนน้อยถ้าเราหวังจะกินคะแนนเยอะเนี่ยเราอาจจะโดนกินเรื่อยๆจนเราแพ้ไปเลยก็ได้นะแต่เราหวังจะกินคะแนนน้อยเราก็อาจจะกินได้แต่เราก็จะชนะคนอื่นไม่ได้เหมือนกันมันก็จะพอๆกันนะไพ่รัวจอดเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่ใช้ความสามารถส่วนตัวในการเล่นเท่านั้นมันต้องมีดวงด้วยนะดวงเนี่ยเป็นส่วนสำคัญเลยล่ะเพราะว่าเราจะจั่วได้ไพ่อะไรแบบไหนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับดวงนะสองเจ็ดเจ็ดเก้านะครับ789มือรอบนี้เราลองกินมือเล็กดูบ้างไหมเพราะไม่งั้นเราจะไม่ได้คะแนนเลยนะมันจะรู้สึกอับอายขายขี้หน้าไงชอบก่อน55นี่คู่อาตามาได้แล้วนะครับ1นี่เราไม่เอาเราทิ้งไปแล้ว8 7 8 9ได้แล้ว55คู่อาตามาได้แล้วอันนี้7 8รอ9นะครับอันนี้2 3 3นี่ก็7 8 9ทิ้ง2ไปเลยรอ8อักษรดีกว่า8นั่นเราชี้ได้แต่ชี้แล้วเราเสียคะแนนนะครับไม่เอาผมไม่ชอบพองชีมากเวลาผมเล่นเนี่ยผมไม่ค่อยกินพองชีไข่คู่อาตามานี่เราไม่เอานะเพราะว่าเรามีอาตามาแล้วคือ5นะครับ6มาแล้วจ้า6 7 7 8 9อันนี้ถ้ารอ6ก็6 7 8ได้แต่นี้เขา7 8 9เป็นเซตไปแล้วเนี่ยแต่คู่อาตามาเราไม่เอาอยู่แล้วนะครับเราตัด7ป่ะ7มามันจะบัมเบิ้ลทำไมเนี่ยไม่เอาไม่ได้ใช้บ่ได้ใช้เด้
9มาแล้ว789อันนี้เนี่ยถ้าเรารอ8จะได้คะแนนมากกว่านะเพราะเรามี789นี้แล้วด้วยงั้นเรารอ8ดีกว่านะครับ3ไม่ไม่ได้ใช้9ดับเบิ้ลไม่มีประโยชน์เฮ้ยนั่นเขาลิชแล้วนะครับลิช2คนเลยนี่อะไร8เรามี8แล้วอ่ะดิโอ้โหสิงานเข้าแล้วนะฮะเขาลิชกัน2คนน่ะเราทิ้งพลาดนี่คือเราโดนกินหมดตัวแน่นอนเลยเนี่ยนี่4 5คนนี้เนี่ยเขาทิ้งอักษรมาแล้ว3ตัวทิ้งทีทั้งหมดและลมมังกรด้วยนะครับทิ้งลมกับมังกรด้วยแล้วก็ทิ้งเหรียญเขาอาจจะเน้นอักษรกับไผ่และอาจจะเน้นที่ไผ่เป็นหลักนะครับซึ่งเราจวดได้ไผ่มาโคตรน่ากลัวเลยนะส่วนคนนี้เนี่ยเขาทิ้งเหรียญมาแล้วแล้วก็มังกรกับลมก็ไม่เล่นเหมือนกันแล้วก็ไผ่คนนี้ไม่เล่นไผ่นะไม่เล่นเหรียญไม่เล่นไผ่ทิ้งอักษรเหมือนกันโอ้โหนี่คนนี้แต่คนนี้2ถึง8หรือเปล่านะเพราะทิ้ง1 1 1เยอะเลยคนนี้ก็น่าจะรอคู่เป็นไผ่อาตมามากกว่าแต่คนนี้ไผ่แน่ๆคือทิ้งไผ่ไม่ได้แน่นอนนะถ้าไม่อยากโดนกินเอาละสิวิธีที่ดีสุดถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนี้คือเรายอมแพ้ด้วยการไม่กินแต้มแต่ป้องกันแต้มตัวเองไม่ถูกกินนะซึ่งวิธีอย่างนั้นเนี่ยส่วนมากก็คือเขาจะเหลือไพ่ทิศไพ่ลมกับมังกรเอาไว้เผื่อใช้ถ้าไม่มีไพ่ลมมังกรแล้วเราก็จำเป็นจะต้องทิ้งพวกที่เป็นตัวปลายๆซึ่งโอกาสโดนกินน้อยกว่าไปนะซึ่งในกรณีก็คือ9หรือ1นะครับเรามีแต่9เราไม่มี1เราทิ้งอักษร9ไปก่อนน่าจะไม่โดนกินนะครับไม่โดนใช่ไหมถ้าเราทิ้งตัวปลายเนี่ยโอกาสโดนกินมันจะยากขึ้นนะครับแต่เนี่ย1มาเนี่ยถ้าเราจับ1ขึ้นมาได้นะเราทิ้ง7ได้เราอาจจะกินได้นะแต่ว่าโอกาสเสี่ยงที่เราจะโดนจาก7อักษรก็ยังมีเพราะคนนี้เขาทิ้งปลายแต่เขาไม่ได้ทิ้ง8 9เขาทิ้ง1 2 3ส่วนคนนี้เนี่ยเขาทิ้งกลางๆของตัวอักษรมาทิ้งนี่แต่คนนี้ทิ้งปลายนะคนนี้ปลายอักษรอาจจะไม่เก็บ7นะครับแต่อะไรก็เป็นไปได้ตอนนี้แต้มเราน้อยมากในเมื่อเขาลิดแล้วเนี่ยเราควรจะป้องกันมากกว่ากินเพราะถ้าแต้มเราหมดตัวเนี่ยมันก็เท่ากับเราแพ้อยู่ดีนะครับเอาไงดีอ่ะเราจะเสี่ยงไหมจะเสี่ยงเก็บมาแล้วทิ้งไหมจังหวะปลายเราควรจะตัดนะครับยอมเสียคะแนนหน่อย1 2 3โอ้โหแต่ไม่ได้ผมว่ามือไม่คะแนนมันไม่ถึงฟูกะฮั่นมันไม่ถึงอ่ะเพราะว่าเราไม่ได้เก็บเซต19อย่างเดียวไงเนี่ยเรามี455อะไรตรงนี้อีกฮะมันไม่ได้เลยโอ้โหมังกรขาวนี่เขาทิ้งมังกรขาวมาไม่โดนกินแปลว่าถ้าเราทิ้งมังกรขาวเนี่ยเราก็จะไม่โดนกินตัวช่วยชีวิตนะครับโดนรอนเขาให้รอ8อักษรจ้านึกว่ารอไผ่รอ8โอ้แต่มือเขาคะแนนไม่ดีอ่ะป่ะเนี่ยมันรวม1 2อะไร7 8 9ด้วยไงเขาเลยกินน้อยแต่เขาแนะนำอยู่แล้วไงเขากินน้อยเขาไม่มีปัญหานะครับเราจะมีสิทธิ์ได้กินบ้างไหมเขาทิ้งมังกรลมมังกรเขียวเอามังกรเขียวมาด้วยผมชอบไปเรียกมังกรลมนะผมติดยูกินะคนเคยเล่นยูกิจะเข้าใจนะธาตุลมเนี่ยเป็นสีเขียวธาตุไฟก็สีแดงอะไรเงี้ยผมก็เลยติดนะมังกรแดงปะไม่เอามังกรเลยนะรอบนี้เนี่ยเขาทิ้งมังกรกันเขาทิ้งทิศชี้ไม่เราก็ทิ้งทิศด้วยผมเองก็เป็นหนึ่งคนที่ไม่ค่อยถนัดเล่นทิศนะครับกับไม่ถนัดเล่นลมกับมังกรนี่ก็ชอบเรียกทิศเหมือนกันนะเพราะมันตัวอักษรเดียวกับทิศนะครับแต่ว่ารู้สึกเขาจะเรียกว่าน่าจะเป็นไพ่ลมผมว่าเป็นไพ่ลมนะเขาเรียกลมนะเป็นลมเหนือลมใต้อะไรเงี้ย1 2 3 4 6นี่7 8 9โอ้เนี่ยไอ้เนี่ยไม่ดีแน่เอาออกไปเลยแล้วก็เลข9ไม่เอานะเพราะเซตไพ่เอ้ยพองไม่เอาโอ้มันส่งทิศอ่ะลมเก็บไว้ก่อนไว้ป้องกันนะมาโอ้4 5 6 6 7 8นี่ครบเซต1 2 3 4ครบ1เซต2 4 5อัตมาเราไม่เอาเป็นมังกรดีกว่าทิ้งมังกรนะครับมีโอกาสเก็บไพ่เผื่อได้กินนะ8นี่ไม่ใช้แน่ทิ้งไปเอ้ยแต่6 7 8ก็ได้นี่หว่าลืมนึกโอ้ยกรรมอ้าวนั่นไง
ป้าและเชียวโหทิ้งไปแล้วด้วยไม่ได้นะครับอย่างนี้จำไว้นะครับอันนี้เป็นหลักการในการเล่นเลยนะคุณห้ามพลาดเด็ดขาดอย่างเงี้ยคุณทิ้งแปดไปแล้วนะแปดเหรียญแล้วคุณได้6กับ7มาคุณก็เลยหวังว่าเออได้มาแล้วทิ้งตัวอื่นไปแล้วก็รอเก็บ5กับ8แล้วกันไม่ได้นะตัวที่เราทิ้งไปแล้วเนี่ยถ้าเรารอเก็บมันกินมันจะเป็นฟูริเตนทันทีนะฟูริเตนเนี่ยคือการผิดกฎแล้วคุณจะกินคะแนนไม่ได้ซึ่งแม้ว่าคุณจะรอจบได้2ทางคือ5กับ8แต่คุณทิ้ง8ไปแล้วมันเท่ากับคุณติดฟูริเตนโดยปริยายนะต่อให้คุณเก็บ5ได้ไม่เกี่ยวอะไรกับ8เลยเนี่ยมันก็นับว่าคุณเนี่ยอยู่ในเซตเดียวที่รอจบกับเซตฟูริเตนแล้วคุณจะไม่ได้คะแนนจากมันแล้วนะดังนั้นเมื่อเราเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ต้องยอมทิ้งไปนะครับเซตนี้ไม่ได้แล้วเราต้องยอมนะถ้าเราทิ้งเซต6 7 8แล้วเนี่ยเราต้องทิ้งจริงนะครับห้ามเก็บไว้รอกินคะแนนเด็ดขาดมันไม่ได้แล้วแต่เราเก็บ5 6 7ก็ไม่ได้แล้วเราทิ้ง7ไปแล้วเออทิ้ง6เลยไม่ได้แล้วเซตนี้ทิ้งไปยอมรีเซตเลยนะครับเราทิ้งทิศไม่จำเป็นทิ้งไปเจ็ดอักษรก็ไม่ได้ใช้นะแต่มันทิ้งไปก่อนดีกว่ามันไม่ได้ใช้นะครับเราอย่าไอ้ไพ่นี้เราเก็บไว้เผื่อจำเป็นดีกว่านะครับเก้าไพ่เฮ้ยมันรอเก้าเก็บคะแนนแค่นี้โอ้โหเกมมันจะจบแล้วมันรีบกินงานเก้าเลยโดนกันอีกแล้วโอ้โหไพ่บนมือนี้ก็น่าจะได้คะแนนดีอยู่เหมือนกันนะถ้าเก็บได้อ่ะโอ้น่าเศร้ามากเลยนะแต่ถ้าคุณคิดจะรวมไพ่ในมือเพื่อลุกเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แหละนะเป็นชะตากรรมปกติของการเล่นไพ่นกกระจอกครับถ้าคุณคิดจะลุกเนี่ยคุณมัวแต่ป้องกันคุณจะไม่ได้คะแนนเลยแต่ยิ่งคุณลุกมากเท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่คุณจะโดนกินแต้มก็ยิ่งสูงตามไปด้วยนะครับมันถึงได้สนุกไงไพ่นกกระจอกอ่ะเพราะว่ามันทำให้เราเนี่ยแบบมันเหมือนกับเป็นความรู้สึกแบบเออฉันอยากลุกแต่ฉันก็ไม่อยากลุกด้วยในเวลาเดียวกันโอ้โหเขารีดอย่างเร็วอ่ะมือเขาเร็วมากเลยอ่ะ4อักษร1เหรียญนี่เดาอะไรไม่ได้เลยแต่เขาทิ้ง4เนี่ย2 3 4เขาไม่เก็บแน่นอนถ้าเราทิ้ง3เนี่ยก็อาจจะได้เซต1เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เก็บนะครับแต่ก็ไม่แน่เขาอาจจะเก็บ1 2 3ก็ได้นะครับโดนกินอีกไม่ดีแน่เหรียญ9นี่ก็9มี1 2 3จะ4 5เราเยอะแล้วกับงั้นเราทิ้ง9ดีกว่าไปไพ่ทิศแต่เป็นอยู่โอ้โหนี่รอบนี้เราได้ไพ่ลมครบเลยเนี่ยเนี่ยเหนือใต้ออกตกครบเลยแต่เราทิ้งตกได้ไหมทิ้งตกได้หรือเปล่าเขาเก็บทิศตะวันตกหรือเปล่าเพราะตะวันออกด้วยที่นั่งตะวันออกด้วยทางที่ดีเนี่ยเราทิ้งตัวเดียวที่เขาทิ้งปลอดภัยแน่นอนเพราะเขาเก็บกินไม่ได้นะสามไผ่ถ้าตัดมือเขาได้เร็วเราก็ได้คะแนนเหมือนกันแต่รอบนี้ไพ่เราค่อนข้างจับจ่ายมั่วซั่วนะครับถ้าเราเก็บซีซัวเรียกเนี่ยเดี๋ยวคะแนนขาดมันไม่พอเราจะอดกินซูโม่เองนะครับเก้าสอนมาอีกแล้วอ่ะเราไม่ได้ใช้แล้วอ่ะทิ้งเลยโอกาสอย่างน้อยก็ป้องกันการโดนกินได้นะครับหกเหรียญฝั่งนู้นไม่ทิ้งเหรียญเลยสักตัวเป็นไปได้ว่ามันก็รอเหรียญอยู่นะครับมังกรเนี่ยไม่มีคนทิ้งนำร่องเราเลยคือเราทิ้งไปเนี่ยโอกาสเสี่ยงก็มีทิศตะวันตกเนี่ยก็ยังไม่มีคนทิ้งเลยแปลว่ามีคนเก็บอยู่แน่นอนงั้นยังไงดีเขาทิ้ง3นะครับบางทีก็อาจจะไม่ได้เก็บ1แล้วนะเพราะเซต3มาเนี่ยทิ้ง3มานะ1เราทิ้งได้7ไพ่โอ้ถ้ารวมเซตก็8 9แต่ว่าเราไม่อยากเก็บเซต8 9เลยอะ9ไพ่นี้เราน่าจะทิ้งได้นะเขาทิ้งเซต7ไปแล้วเขาคงไม่ได้เก็บ9อยู่น่าจะ
เมื่อกี้ก็น่าจัดแล้วก็โดนเขากิน9ไปนะจำได้ไหมอันตรายมากนี่4 5 6เราได้เซตแล้ว8เนี่ยไม่ได้ใช้แล้วเขาก็ทิ้ง7มาแล้วก็อาจจะไม่ได้เก็บเซต8หรือเปล่าเนี่ยเขาทิ้งไผ่นะครับหลายตัวเหมือนกันอาจจะไม่ได้เก็บเซตไผ่ด้วยเพื่อความมั่นใจเอาไงดียังไม่มีคนทิ้งมังกรนำร่องเลยอะมังกรนี่แบบน่ากลัวมากเลยอะแบบถ้าเราลองเสี่ยงอะเสี่ยงทิ้งดีไหมอะเขาไม่น่าจะรอเก็บทิ้งมั้งเออไม่ได้เก็บทิ้งครับมันซูโมเองแล้ว 3,300 โอ้โหรอ5ไผ่เล่นเซตไผ่แต่ว่าบือมันเละนะครับเนี่ย888มาตัดคะแนนไม่งั้นได้คะแนนได้มากกว่านี้นะ88ตัดคะแนนแล้วก็มี1 2 3อะไรของเขาอีกที่แบบซ้อนกับ4 5 6 7 8นะครับเราจะได้กินบ้างไหมนี่ทิศใต้ตะวันออกมังกรนะครับเลข1เลข7เลข4เลข9 9บานเลยนี่คู่อัตมาได้เลยแล้วก็เซตได้เลยนะนี่ก็อัตมาอีกคู่นึงไปมังกรบินไหมเขาทีมังกรโชว์เราก็ทีมังกรโชว์บ้างมังกรเขียว8 7 6 7 8ได้แล้ว1เซตรอบนี้เรากินแบบเงียบๆมั้ยแบบไม่ต้องมือใหญ่อ่ะดีมั้ยนะพูดมาหลายรอบแล้วก็โดนเขากินนะเดี๋ยวรอบนี้เราน่าจะได้บ้างแหละนี่4 5มาแล้วคั่ง9ได้คั่ง9คั่ง9แล้วได้อะไรคั่ง9แล้วได้ประโยชน์มั้ยถ้าเปิดไพ่มาแล้วมันเป็นตัวโดราให้เรามันก็มีประโยชน์รอบนี้เรากินหมื่นน้อยๆก็แล้วกันครับคั่งมาเลยเปิดโดราเป็นไรอ่ะเป็น8ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเราเลยทิศเหนือเขาทิ้งละแล้วก็ทิ้งทิศโอ้โหแหมเมื่อกี้เอ้แต่เราไม่ได้ใช้อาตามามาหรอกเราใช้เป็นตัวอักษรเป็นอะไรอย่างงี้ดีกว่าถ้าพองไม่ได้พองไม่ดีแน่เพราะเราเซตครบแล้วทิ้ง7ไปนะเราเซตเซต1แล้วอันนี้ก็อีกเซต1กำลังจะชี้6ไม่เรามี6แล้ว7 7 7 7โอ้ย7คู่ทำไมเพื่อ4 5 4 5 7 7 8 7ไม่เอาดีกว่าทิ้ง5 6 7 7 8โหนี่ถ้าเราเอา7 8ไว้เราได้2ทางนะครับแต่มือเราคะแนนน้อยอ่ะถ้ามีโดราช่วยจะดีกว่า2 4 4 5 5 6 7 2 3 4 4 5 6 5 6 7สี่เนี่ยมันไม่น่าจำเป็นนะมันซ้อนอะไม่น่าต้องใช้นะคราวนี้เราก็ต้องรอหกมาแล้วห้าหกเจ็ดใช่ไหมสองสี่สี่ห้าอันนี้ห้าหกเจ็ดได้แล้วเหลือสามสี่เราก็ต้องเลือกเซตที่เราจะใช้นะครับตัดแปดไปรอหกดีกว่าเพราะเรามีโดราตัวนี้มังกรแดงมาทำไมมังกรโอ้โหสามตัว1 no มังกรเขียวรอบนี้จะไม่มีใครลิชเลยใช่ไหม3โอ้ไม่ได้ใช้อะไรนอกเซตที่เราเก็บเฮ้ยชี้6ชี้ทำไมเรามีแล้ว1ไก่1ไผ่1ไก่เป็นรูปไก่ไปเรียกเขา1ไก่เฉยเอ้ยนี่ไงถ้าเราชี้อันนี้แล้วเราทิ้ง2เนี่ยเราก็จะรอแค่ตัวเดียวนะครับคือ6อักษรอย่างน้อยเราก็จะได้เทนไปไว้ในมือนะครับคือจบไพ่เนี่ยไพ่มันก็ได้จะหมดกองแล้วเหลือ6ใบเนี่ยถ้าเราได้เทนไปเราจะไม่โดนคนอื่นกินนะครับเพราะงั้นเราเอาดีกว่านะครับควรจะชี้มากจริงๆชี้นี้แล้วก็ทิ้งเฮ้ยเดี๋ยวเราชี้6 7 8ไพ่มันก็ยังไม่ครบนี่หว่าเอ้ามันซึโมไม่ต้องรอเทนไปแล้วโดนกินแล้วเราไปเจ้ามือป่ะวะเราเฮ้ยถ้าเจ้ามือนี่โดนหนักเลยนะเราไม่ใช่เจ้ามือนะครับดูคะแนนแล้วดิติดลบแบบสุดๆเลยอ่ะตอนเนี้ยนรกรอบนี้ยังไม่จบอีกเหรอเนี่ยให้มันจบๆไปเถอะ จริงๆแล้วผมไม่ได้เครียดนะเล่นสนุกๆนะครับไพ่นวัตจอบมันก็เหมือนกับการพนันที่แบบใช้หัวมันต้องใช้หัวเล่นหน่อยอ่ะ
มันไม่ใช่การพนันแบบดาดดื่นอะไรใช้ต้องใช้หัวนะวันนี้เรามีไพ่เราขึ้นมือนะค่อนข้างกินง่ายนะครับแต่เราตัด9ตัด1ทิ้งก่อนเพราะว่าไพ่เรา2 28เยอะมากมังกรบานเลยมังกรเขียวป่ะไม่บานนะเพิ่งออก2ตัวพูดละย้อนแย้งจริงๆเดี๋ยว6เรามีแล้วนี่6สอนตัดมังกรไปก่อนเอามันพองมังกรแดงเราไปชิ7เหรียญเรามี7เหรียญแล้วเหมือนกัน9เหรียญไม่เอาอันนี้เราทิ้ง8ได้นะเพราะเรามี4 5แล้วเราไม่ใช้8ทิ้งไปเลยมันเก็บ8เราไปอีกแล้วมันชี้8เรานะครับ9ไม่เอาทิ้งนะครับเลข7อักษรนี่น่าชี้มากเลยนะเราชี้เราอาจจะได้กินก็ได้นะถ้าเราชี้เนี่ยมันจะเป็นเซต6 7 8ไม่ก็5 6 7นะครับแต่เรามี2 4 5นะ4เนี่ยมันซ้อนไร้สาระมากนะครับเลข7เนี่ยเรามีอยู่แล้วงั้นเราไม่เอาดีกว่านะเราหยิ่งยโสเราไม่เก็บคนอื่นกินมันซ้อน6มาตัวแล้ว2เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเราเรียงเซตก่อนนะเพื่อความปลอดภัยนะครับเรามี5 6แล้วนะ5 6 2อันเลย5 6 7ก็ได้4 5 6ก็ได้นะครับ4 5เนี่ย4 5 6ได้ครบเซตแล้วนะครับ6 7นะครับงั้นเราก็รอเป็น6 7 8ไปก็น่าจะได้นะครับเรายังไม่ได้ทิ้ง8ด้วยโอ้ยเรามี5 6 7อยู่แล้วเราจะต้องไม่ใช้ไม่พองเพื่ออะไรครับใครจะไปพองบ้าบอไม่มีทางนี่ก็ไม่เอามาแล้วเราลิชได้แล้วนะครับดูก่อนนะฮะ4 5 6นะครับ5 6 7นะครับถ้าเราลิชเนี่ยนี่ไงถ้าลิชต้องทิ้งแล้วเราจะรอเก็บอักษรได้นี่รอเก็บได้4ทางเนี่ยโคตรคุ้มนะครับแต่เราจะเสีย5 6 7ที่ควรจะเป็นคะแนนผนวกกับไอ้นี่ไปนะครับถ้าเราเสีย5 6 7แต่เราได้6มามันจะกลายเป็นตัวคู่งั้นเหรอถ้าเราลิสต์โดยการทิ้ง6เรารอ7กับ4เนี่ยคะแนนเราหนามากแต่4มันจะเป็นพองนะครับถ้าเราทิ้งโดยเฮ้ยแต่ว่าเราทิ้ง6ไปแล้วรอ7กับ4ลุ้นเอาน่าจะดีกว่านะครับใช่แล้วดีที่สุดนี่รอ4ทางเรามีโอกาสได้กินเยอะเนาะถ้าเราไม่รอ4ทางนี่เราก็โง่มากเลยเนาะแต่5 6 7มันได้คะแนนพิเศษนะเนี่ยมัน5 6 7อ่ะต้อง2ตัวถ้าเราได้5 6 7อันนี้อีกอันนึงอ่ะคือเราจะได้แบบ12,000อ่ะเราได้12,000เลยนะจริงเราได้12,000เลยนะแต่เราได้6เนี่ยมันก็4 5 6นะซ้อนกันเหมือนกันเอานี่งั้นรอ4ทางไปเลยทั้งนั้นอ่ะพวกนี้มันก็รู้ดีจริงๆเก็บไพ่ที่เราอยากได้ไว้กันอย่างดีเลยนะเอาเราลงได้คนนี้โดนมา 7,700 เองอ่ะดันไปลงได้ตัว5นะครับมันไม่ครบเซตมันไงคือถ้าได้7หรือได้6อาจจะดีกว่านะครับแต่เราก็ได้คะแนนคืนมาแล้วอย่างน้อยก็ได้ขึ้นมาหน่อยนึงหน่อยเดียวทำไมไพ่บนมือมันกวนประสาทอย่างนี้นะเนี่ยยิ่งจับยากเลยนะอ๋อแต่เนี้ยนี่ส่วนมากมันเป็นเลข1เซต1เซต9งั้น4อะไรเนี่ยเราทิ้งดีกว่ารอบเนี้ยเราเก็บ1 9ดีกว่านะ6ไม่เอานะครับเลขคู่2 8ไม่เอาพองมังกรได้พองมังกรแล้วเก็บทิศก็ได้นะครับมาจัดไป9 9 8 8 7 1 1ไม่เอาทิ้งไปไม่คุ้มนะครับทิศมาอีกแล้วทิศเรามันเป็นทิศ E นะครับทิศ W เราไม่เอาดีกว่าทิ้งไปพองไม่โหฮะถ้าพองอันนี้ได้เราก็อาจจะได้เยอะนะครับด้วยการกินแบบเซต3 1 9
แต่78มันจะเสียเปล่ามากๆนะครับอย่าเลยอยู่ๆล้มไพ่ตัวเองนี่ไม่ดีแน่ C no 3 no นะครับไพ่เรามันรออยู่แล้วพอง9นี่ตัวนี้เราต้องรอพองอยู่แล้วนะครับจัดไปถ้าทิ้งทิศจะได้ 3,003 รอ7ตามะก็อย่างน้อยนี่พองโนเกือบแล้วนึกว่ารอนนะครับเกือบกดแล้วดีว่าอ่านก่อนรอ7นะครับเดี๋ยว7มาเมื่อไหร่เราก็ได้กินนี่ไงแล้วเราก็ได้ 3,002 ก็ยังดีคะแนนเราก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะอย่างน้อยก็เป็นที่3บ้างนี่คันนี้คือการเก็บเซต9กับ1นะครับแต่มันน่าเสียดายที่ตัว9เนี่ยมันเป็นพองพอมันเป็นพองอ่ะมันก็เลยไม่ได้เป็นเซตคู่แบบชี้หมดถ้าชี้หมดเนี่ยได้คะแนนเยอะเลยนะโอ้โหดูไพ่เราดินี่มันกวนประสาทชัดเลยครับแต่แบบนี้ถ้าสมมติว่าคุณเก็บลมมาได้อีกสักตัวหนึ่งเป็นเก็บลมตะวันตกมาได้เนี่ยเพราะเรามีตะวันออกมีใต้เหนือถ้าคุณเก็บตะวันตกมาได้เนี่ยแล้วคุณเก็บมังกรขาวได้คุณจะทำเซตพิเศษมังกรลมคู่กัน7ตัวได้แล้วคะแนนที่ได้ก็เยอะด้วยนะครับ4นี่มันแบบโคตรหลงฝูงเลยอ่ะดูดิทีมอ่ะรอบนี้เราก็ต้องเล่น19นะเพราะว่าเลขมันไปทาง191เหรียญ1เหรียญนี่แบบโดราเลยอ่ะไอการเก็บเนี่ยมันจะยากเราควรจะเก็บเป็นยังไงดีเราจะตั้งเป้าว่าเก็บมันให้ครบ7ตัวตามที่ผมพูดแต่แบบนั้นอ่ะเท่ากับเราโยนเกมแพ้เลยครับเพราะมันยากมากแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับกับเกมไพ่นกกระจอกนะครับเอามาวัดดวงเผื่อมันได้พวกนี้เราไม่เอานะครับเลข3เลข2เนี่ยเราไม่เอานะครับเราจะเก็บแค่19กับตัวพิเศษเท่านั้นนี่1นี่9มา9เป็นคู่อาตมาได้แต่ปกติเขาน่าจะใช้อาตมาพวกนี้นะอาตมาลม7 8 9เอ้าเวนละ9คู่ผมนึกก่อนนะมันต้องเป็น19ป่ะเซต1919 6ตัวแล้วก็ทิศ7ตัวโลกาเป็น13ตัวแล้วเก็บอาตมาตัวอื่นตัวใดตัวหนึ่งไปนะครับใช่เลยเซตนั้นแหมผมก็ลืมแล้วเนี่ยดีนะผมดึกวิธีเก็บคะแนนออกอ่ะไม่งั้นแย่เลยนะครับถ้าเราทิ้ง1หรือ9ไปแม้แต่ตัวเดียวเนี่ยเจ๊งแน่นอน5โดราทิ้งไปก่อนเลยก่อนจะโดนคนอื่นเก็บมากินนะ3โนไม่ได้ไพ่เซตที่เราจะเก็บมันไม่ใช่นะมังกรขาวมาแล้วโอกาสเรามาแล้วนะฮะเริ่มเห็นลำไร7ไพ่ไม่ได้ต้องรอ1อย่างเดียว1 9อย่างเดียวนะ19ทุกหน้าต้องครบลมทิศมาแล้วคราวนี้เราก็เหลือ19ยากยิ่งกว่าสิ่งใดปัญหาคือเราห่างไกลนะพองบ้าอะไรไม่ได้นะพองปุ๊บเจ๊งเซตที่เก็บมาเจ๊งแน่นอน5ไม่ได้โอ้โหเนี่ยโอกาสได้มันยากนะครับบอกเลยเซตเนี้ยแต่มันเป็นเซตที่กินคะแนนได้เยอะมากก็คือเป็นเขาเรียกว่ายากุไฮหรือเปล่าเป็นแบบคะแนนอย่างดีอะคะแนนใหญ่เลยอะยากุมันหรือยากุไฮเนี่ยแหละผมจำไม่ได้อะไรสักอย่างนี่กินไปแล้วอดนะฟีล เขากินไปแล้วนะโดนแยกกินไปแล้วไม่แล้วกินคนนั้นด้วยนะคนนั้นกำลังจะอ๋อแต้มลดลงไปเอ้ยแต่อย่างน้อยก็ทำให้เขาห่างกับเราไปอีกถ้าเขากินได้เราก็ยังอยู่ที่3ได้บ้างนะครับถ้าไม่โดนเขาลงใส่โอ้รอบนี้เราคงไม่ต้องเก็บโอ้โหนั่นซื้อโม้เลยอะไรอ่ะอ๋อไม่ใช่ไพ่มันต้องรีเซ็ตกองนะครับต้องดีกองจั่วใหม่เพราะว่าน่าจะได้ทิศเดียวกันทุกคนหรือไงเนี่ยได้ลมเดียวกันอะไรแบบนี้เราไม่เอาแน่นะคู่นี้รอบนี้เนี่ยเรามี2 5 9 5 8 3 6 7 9 6 7 9 9เรามี9แล้วเรามี9คู่เป็นอาตามะด้วยแต่ว่าเรามี5 8กับ3 6 9 9เรามีแค่3ตัวเท่านั้นเอง
ยุบมันทิ้งไปนะไพ่ส่วนมากที่เก็บมันก็จะ28เนี่ยแหละ28 28เนี่ยโอกาสได้จะเยอะครับเพราะว่าไพ่มันเยอะพูดทำไมมังกรมาแล้วมังกรแดงมังกรเขียวไม่มีคนทิ้งแต่ทิศเซามีทิ้งแล้วทิ้งปะ7 8 9เราไม่เอาเราไม่เอา9เอ้าเขารอ9มือเขาเร็วกันจังเลยนี่ได้7 8 9คู่2ตัวด้วยเนี่ย7 8 9โอ้ยโดนกินอีกแล้วเจ้ามือเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ลงไพ่คนแรกแล้วก็คือคนที่เป็นลมที่นั่งตะวันออกเสมอแน่ๆเลยนะก็เนี่ยเนี่ยเขาลงไพ่คนแรกเนี่ยคือเจ้ามือเนี่ยเจ้ามือแน่นอนโอยะนะครับเจ้ามือ3 6 7 7 7 8 9อันนี้ได้เซตแล้วอันนี้2 5 5 6 7 8 9 9 6 7 8 7 7 8 9 7 8 9เนี่ยอันตรายถ้าเราทิ้งไปเราจะติดฟูริเทนได้นะตอนนี้เราทิ้ง9ไผ่ก่อนแล้วกัน9เนี่ยเรารอไว้ถ้าเราได้6แล้วเนี่ยเราค่อยทิ้งดีกว่านะครับเนี่ยหรือไม่ก็5 6 7 5 6 7 6 7 8มันต้องมี6ก่อนเราไม่มี6เหรียญ นะครับทิ้งทิศป่ะเราไม่มั่นใจกับทิศชืบชืบ9ไผ่ไม่เอาเหนือไม่เล่นทิ้งอะไรไม่ชอบทิ้งไปหมดมันเขาพองมังกรขาวไปแล้วถ้าชี6 7 8ก็ช่วยประหยัดเวลาได้แต่ว่าไม่เอานะครับเรายิงบอกแล้วเรายิง3 6 6ซ้อนมาทำไมอันเนี้ยมันเลขมันน่ากลัว2แต่นี้2เราใช้ไม่ได้แน่นะทิ้งป่ะมันไม่มีคู่เลยนะไม่มีตัวที่น่าจะเลี้ยงได้มันกินแล้วลง4ดูคะแนนเขาดิกินกันแบบเล็กๆให้ลมมันผ่านไปผ่านไปถ้าเจ้ามือไม่ได้เป็นคนกินเนี่ยลมมันจะผ่านไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวพอนี่น่าจะลมสุดท้ายของเขาแล้วเนี่ยเนี่ยอีส4ป่ะเซา4เนี่ยลมสุดท้ายนะเนี่ยจบรอบนี้คือถ้าไม่ได้กินก็คือไม่ได้กินแล้วนะหมดลมแล้วนะพอเราเล่นแค่ฮาฟมันน่าจะ2รอบ2รอบของเวียนลมนะถ้าเป็นควอเตอร์เนี่ยจะ4รอบมังกรเรามีแล้วนะทิศเราเวสเก็บอีทได้นะครับเอามันเก็บทีทเราไปเฉยมังกรขาวมาแทนอ่ะแล้วเราทิ้งอีทไปเลยโหรอบนี้นี่คือตัดสินเลยนะถ้าเกิดเจ้ามือได้กินก็ยาวถ้าเจ้ามือไม่ได้กินนี่จบเร็วเลยถ้าเจ้ามือได้กินโอยาได้กินเนี่ยเขาสามารถเริ่มรอบพิเศษที่เป็นรอบของเจ้ามือได้นะด้วยการยอมเสียไม้อะไรสักอย่างเนี่ยเป็นไม้เจ้ามือนะก็คือทำให้เขาวนรอบนั้นได้เรื่อยๆกินได้เรื่อยๆจนกว่าเขาจะโดนกินอ่ะพูดง่ายลมมาไม่ใช้ตัดที่ไม่ใช้ก่อน8ไผ่เราไม่มีเนี่ยเราเป็นอักษรน่ะงั้นเราตัดไผ่เนาะผมถามทำไมเนี่ยผมตัดสินใจเองนั่นพองอีกแล้วพองเยอะอ่ะนี่ลมมาไผ่เนี่ยเราไม่เอาทิ้งไปพอง4ถ้าพอง4ทิ้งลมเอ้ยทิ้งมังกรเรารอเก็บ8ได้เรารอเก็บ8ได้พอง4รอเก็บ8เหรอฟูกาฮันมันจะไม่พอหรือเปล่าเราบิโดร้านนี่ว่าได้ลมสุดท้ายแล้วนะครับเราอย่าประมาทดีกว่าเออนี่นะแล้วรอมังกรอีก2ตัวมังกรแดงกินได้เลยคะแนนน้อยหน่อยแต่ว่าปลอดภัยนะอย่างน้อยก็ 5,000 อ่ะเอายอมมันลิดแล้วมันลิดแล้วมันลิดอะไรโอ้โหทิ้งไผ่ไปนี่โอกาสโดนกินสูงมากอ่ะดูดิเนี่ยเขาไม่ได้ทิ้งไผ่เลยอ่ะเขารอไผ่อยู่เปล่าอ่ะโอ้เราเก็บไผ่ไว้อาตมาดีกว่ามั้งเนี่ยโคตรเสี่ยงนะครับถ้าทิ้งไผ่ไปอ่ะจริงโอ้สงสัยต้องยอมทุบมือตัวเองแล้วแหละเนี้ยยอมทิ้งมังกรดีกว่าโอ้เขาทิ้งไพ่แปะไปแล้วอ้าวกรรมโอ้มังกรมาโอ้โหนี่ถ้าเมื่อกี้ไม่ทิ้งนี่เราชนะเลยเนี่ย
ประมาทบ้าเอ้ยแล้วเราทิ้งมังกรไปแล้วเก็บไม่ได้แล้วนะครับเราเก็บกินไม่ได้แล้วนะอย่าลืมนะฟูริเตนนะห้ามลืมนะครับมันคือสิ่งที่ไว้ฆ่ามือใหม่จริงๆนะฟูริเตนอ่ะห้ามเด็ดขาดห้ามลืมเป็นอันขาดนะครับเราจะเสียดายไม่ได้นี่เขาเก็บมังกรไปแล้วไงแล้วก็เราโอ้โหแต่เมื่อกี้เราลงได้นะ1เหรียญเขาทิ้งแล้วนะครับยังไงเราก็ปลอดภัยจากตัวนี้แน่นอน8อักษรล่ะเขาทิ้ง9มาเขาทิ้ง3เขาทิ้ง9ว่าจะเก็บ8ก็ได้แต่1เหรียญเนี่ยปลอดภัยแน่ทิ้งไปเลยปลอดภัยชัวร์ๆนะครับ2เหรียญจ้าเขาทิ้ง1มาแล้วทิ้ง6แต่เขาอาจจะรอ2ได้มีใครทิ้ง2ไปบ้างยังไม่มีใครทิ้ง2เลยอ่ะโอ้โหคราวนี้หนักใจเลยแต่ถ้าเทียบระหว่าง2เหรียญกับ7นะครับ7ไพ่เนี่ยเขาทิ้ง8มาแล้วเขาอาจจะไม่ได้เก็บ7ก็ได้หรือเปล่านะครับเขาทิ้ง1เหมือนกันนะก็อาจจะไม่ได้เก็บ2เหมือนกันโอ้โหอันนี้หนักใจ8อักษรก็มีสิทธิ์ไปไม่ได้เขาจะไม่เอาเราทิ้ง8ดีไหมอ่ะวัดดวงไหมวัดดวงงั้นวัด2ดีกว่ามั้งทิ้งไปแหละไม่ใช่โหลุ้นจัด6มา6มาทำไมโอ้ย6ทิ้ง2ได้ไหมอ่ะมันเสี่ยงอ่ะ4ก็ยังไม่ใช่เขาไม่ได้กิน4เขารออะไรอยู่ก็ไม่รู้นะครับอีเจ็ดไผ่เนี่ยมีคนทิ้งยังอ่ะยังไม่มีใครทิ้งเลยอ่ะดูดิคือแบบเขาทิ้งไผ่หลายตัวนะแต่นี้ก็ไม่ได้กินอ่ะเขาล่อไผ่หรือเปล่านี่เขากินไผ่ชี้ไปหนึ่งฝั่งนี้แทบไม่ได้ทิ้งไผ่เลยทิ้งแต่ตัวต้นไผ่อาจจะรอกินอยู่ฝั่งนี้แต่ฝั่งนี้ไม่ชัวร์แต่มี8ไผ่นะเอ้าลองไม่ใช่โอเครอด2เอาละเราจบได้อีกรอบแล้วนะครับเราจบด้วยวิธีอื่นได้นะครับตอนนี้คือถ้าเราทิ้ง6เนี่ยเรารอ2ทางได้เลย2กับ8นะครับแล้ว6เนี่ยเขาทิ้งไปแล้วด้วยปลอดภัยแน่นอนจัดไป2ไพ่นี้ปลอดภัยนะครับเราทิ้งไปแล้วนะเราได้กินก่อนกินเจ้ามือโชคดีไปนะครับ 3,900 ไม่งั้นเราก็โดนเขาอาจจะโดนเขากินก็ได้นะครับถึงมือเรามันจะเลเทสหน่อยก็เถอะเนี่ยมันมีสะคู่นี้ถ้าไม่มีคู่นี้นะเราเป็นแบบตัวเรียงกันหมดเลยนะจะได้คะแนนเยอะกว่านี้นะครับเราก็ขึ้นมาเป็นที่2เลยค่อยยังชั่วหน่อยแล้วถึงคะแนนจะห่างกันที่1แบบคนละฟากฟ้าเลยก็เถอะนะครับนี่เราโดนแบบโอ้โหกินไปเยอะเรามี 25,000 เหลือ 16,000 เลยของเขานี่คือแบบ 65,000 คือกินเรียบเลยนะครับอายะจังนะโรงเรียนเดียวกับเราด้วยนะไม่เป็นไรโรงเรียนเดียวกันให้เขากินไปก็นี่ก็เป็นวิธีการเล่นไพ่นกกระจอกแบบคร่าวๆนะครับผมคิดว่าคนที่เคยคนที่ไม่เคยเล่นเนี่ยก็คงไม่คิดจะเล่นหรอกว่ามันก็ยุ่งยากแต่ก็อยากให้รู้นะว่าถึงเราจะคำนวณคะแนนไม่ได้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยทั้งแอปพลิเคชันทั้งเกมอะไรที่เป็นของ PC เนี่ยเขาก็สามารถจะมาชดเชยส่วนที่เราคำนวณคะแนนไม่ได้ให้ด้วยการเขาคำนวณให้เราเลยนะครับเราก็แค่มาเล่นจดจำหน้าไพ่ที่จะไม่ต้องใช้ในการกินแต้มให้ได้แล้วก็ต้องระวังฟูลิเทนให้ดีนะครับการเล่นไพ่นกกระจอกมีแค่นี้แหละนะอ่านไพ่ในมือคนอื่นเนี่ยคุณอาจจะทำไม่ได้ผมเองก็ไม่ได้ทำเก่งอะไรนะครับก็ตามบุญตามเกิดไปนะแค่เราต้องจำหน้าไพ่ที่เก็บคะแนนได้เพื่อที่เราจะได้ทำคะแนนได้ก็พอนะครับจะได้คะแนนเท่าไหร่ไม่สำคัญนะก็ทำเควสรายวันกันให้ดีนะครับดูแลผู้ปกครองแล้วก็คนรู้จักให้เขามีความสุขนะครับเมนเทนสิ่งที่จะไปต้องทำให้ดีอย่าเอาแต่เล่นเกมนะครับเล่นเกมเยอะไปมันไม่ดีนะมันไม่ได้แค่เสียสุขภาพสายตาอย่างเดียวนะครับมันอาจจะเสียลูกค้าที่ร้านน้ำมาสั่งได้นะถ้าคุณเอาแต่เล่นเกมไม่ออกไปทำงานนะตอนนี้ผมจิกน้องผมเล่นๆนะไม่มีแกก็เอาไว้ช่องเกมไปพูดกันได้ไงวะพีบาร์นี่ก็ใช้ชีวิตได้เต็มที่เหมือนการเล่นเกมนะครับอย่าลืมทำไดอารี่เควสที่ได้รับจากผู้คนรอบตัวในแต่ละวันให้เสร็จด้วยนะจะได้มีความสุขทั่วๆกันไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวว่าเล่นเกมไม่เล่นเกมนะไม่เอานะเราเป็นช่องเกมพูดอย่างนั้นไม่ได้นะครับแต่ว่าให้จัดสรรเวลาให้ดีเป็นการให้คำแนะนำดีกว่าว่าอย่ามัวแต่สนใจในด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไปนะครับแบ่งเวลาให้พร้อมให้ครบแล้วคุณเนี่ยจะได้ไม่ต้องเสียทั้งสองฝ่ายไงคือเล่นเกมก็ทำ
ไดอารี่เควสของเกมให้เรียบร้อยให้เสร็จนะครับคุณจะได้ไม่ต้องเสียผลประโยชน์ใช้ชีวิตจริงคุณก็ทำหน้าที่ทำภารกิจที่คุณต้องทำเนี่ยให้เสร็จให้เรียบร้อยคุณก็จะได้ไม่เสียผลประโยชน์ด้วยเช่นกันนะครับเรียกว่าเป็นการแชร์50-50เนาะอันนี้ผมเพิ่งกลับมาพอดีนะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยแล้วก็บายบายครับไปละผมให้พี่ปิดคลิปละกันปิดไรครับไม่มีอะไรจะปิดแล้วเด็กมันดื้อด้านนะครับมันโมโหที่แบบโดนว่าไงแบบโดนตำหนิติเตียนนะโอเคงั้นก็ไว้พบกันใหม่นะครับเมื่อมีโอกาสนะฮะแล้วก็ลองไปเล่นหาเล่นดูนะครับไพ่นกกระจอกนะครับถ้าใครที่แบบชอบเล่นอะไรที่มันใช้ความคิดเยอะๆแล้วแบบลุ้นๆเหมือนกับพวกเกมแบบแนวผีนะครับอันนี้มันก็เป็นการลุ้นอีกแบบนึงที่เป็นคนละสไตล์กับผีแต่ลุ้นเหมือนกันนะลุ้นว่าเอ้ยเราจะโดนกินป่าวว่าเฮ้ยเราจะทิ้งแบบให้เขากินไหมอะไรอย่างงี้นะครับครับก็วันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีนะครับ